สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวปลดเลเวล90พร้อมกับอาวุธ LD ใหม่ของเจ๊ลูลูนะครับ 500cc ของเรานั่นเองมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับรายละเอียดตัวละครนะครับอันแรกก็จะเป็นเกาะลูฟิเนียนะครับสำหรับเกาะลูฟิเนียของเจ๊ลูลูเนี่ยจะออกแนวเป็นเกราะสายซับนะครับถ้าใส่เป็นเกราะลูฟิเนียธรรมดาตัวปาร์ตี้เนี่ยจะเพิ่มแค่เวฟดาเมจอย่างเดียวนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เรายัดหนังสือไปแล้วนะครับจะทำให้เกราะของลูลูเนี่ยเพิ่มค่า HP ดาเมจให้ปาร์ตี้ด้วยนะครับแต่ว่าค่าที่ได้ก็ไม่เยอะนะครับได้น้อยนะครับนี่นะครับถ้าใครที่ไม่ได้อวยเจ๊ลูลูนะครับก็ใส่แค่เกาะลูฟิเนียก็เพียงพอแล้วนะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่ไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของเจ๊เนี่ยจะเป็นดาเมจเวทมนต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีธาตุไฟนะครับต่อมาก็จะเป็น AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมแนะนำเป็น Attack 108คู่กับ Boost นะครับซึ่ง Boost เนี่ยจะเพิ่มค่า Max Wave และ Attack นะครับอย่างละ 5% นะครับถ้าเราใส่3อันก็ได้ 15% แต่ถ้าใครจะใส่ Attack 108คู่กับ Max Wave 330ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับต่อมาก็จะเป็น Passive อสูรแนะนำทั้ง10ตัวนะครับก็ดูตามรูปได้เลยนะครับเราก็มาดูรายละเอียดสกิลกันนะครับสำหรับสกิล1และสกิล2นะครับจะมีเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันบวกนะครับการที่จะทำให้สกิล1และสกิล2เป็นเวอร์ชันบวกเนี่ยจะต้องให้บัฟนะครับอันนี้นะครับเป็นขั้น5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลแรกที่ผมจะเริ่มกดก็คือสกิล LD นะครับสำหรับสกิล LD นะครับจะทำการตีเวฟหมู่จำนวน3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด7ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด 180% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานนะครับหลังจากนั้นจะทำการแปะที่บัฟแพ้ธาตุไฟนะครับให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดจำนวน4เทิร์นส่วนตัวรูรูเองนะครับจะได้รับบัฟนะครับก็คือบัฟดีเมื่อกี้นะครับเพิ่มขั้นเป็นขั้น5ทันทีนะครับแล้วก็จำนวนเทิร์นเนี่ยจะอยู่ทั้งหมด6เทิร์นนะครับเทิร์นต่อไปใช้สกิลฟรีนะครับตอนนี้ก็สกิลเป็นขั้น5แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟดีกันก่อนนะครับอ้าวกดผิดนะฮะสำหรับความสามารถของบัฟดีก็คืออันนี้นะครับความสามารถของบัฟดีนะครับจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับให้กับตัวเองอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 85% อย่างที่2เพิ่มค่า Max Wave 10% และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่า Speed 40% แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับบัฟธาตุไฟให้ตัวเองนะครับในส่วนที่ให้กับปาร์ตี้นะครับเพิ่มค่า Max Wave 40% อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า In Wave 5% แล้วก็อย่างที่3นะครับเพิ่มค่า HP Damage 25% อย่างที่4นะครับมีผลของเบฟรีเจนนะครับแล้วก็อย่างที่5นะครับแทรกธาตุไฟนะครับให้กับสกิลของปาร์ตี้นะครับแล้วก็อย่างที่6นะครับเบฟดาเมจธาตุไฟเพิ่มขึ้นอีก 25% นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัฟดีด็อกนะครับเดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูสกิล1เวอร์ชันบวกกันเลยนะครับสำหรับสกิล1เวอร์ชันบวกนะครับเป็นการโจมตีที่ไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับส่วนการโจมตีนะครับจะทำการตีเบฟหมู่นะครับจำนวน5ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด 150% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทำการแปะดีบัฟแพ้ธาตุไฟให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดจำนวน4เทิร์น
ส่วนตัวรูรูเองนะครับจะได้รับบัฟดีด็อกจำนวน6เทิร์นนะครับแล้วก็เพิ่มขั้นของบัฟดีด็อก2ขั้นนะครับต่อมาเราก็มาดูสกิล2เวอร์ชันบวกกันนะครับสำหรับสกิล2เวอร์ชันบวกนะครับจะทำการตีเวฟหมู่นะครับจำนวน4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด 150% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับแล้วก็บัฟธาตุบัฟโจมตีธาตุไฟให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับส่วนตัวรูรูเองนะครับจะได้รับบัฟดีด็อกนะครับจำนวน6เทิร์นแล้วก็เพิ่มขั้นบัฟดีด็อกเนี่ย2ขั้นพร้อมกับได้รับบัฟเพิ่มค่าแม็กเวฟนะครับจำนวน6เทิร์นส่วนสกิล2มีเร่งเทิร์นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบัฟที่เอาไว้แจกธาตุเอนชานท์ธาตุไฟให้กับปาร์ตี้นะครับตรงนี้นะครับทุกคนจะได้รับบัฟอันนี้หมดเลยนะฮะนี่นะครับโจมตีธาตุไฟทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันที่สกิล EX ต่อนะครับสำหรับสกิล EX นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการตีเวฟหมู่จำนวน4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด 180% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทำการแปะดีบัฟแพ้ธาตุไฟให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดจำนวน4เทิร์นส่วนตัวรูรูเองนะครับจะได้รับบัฟ A นะครับจำนวน6เทิร์นนะครับต่อมาก็จะเป็นคอมมาสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือสกิล65นั่นเองนะครับสำหรับสกิล65นะครับจะมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับแล้วก็กด1ครั้งจะอยู่ได้7เทิร์นส่วนความสามารถนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มดาเมจการแพ้ธาตุนะครับ 10% อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟล 10% และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่าเวฟดาเมจ 20% และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าเวฟดาเมจลิมิตนะครับอีก 20% นะครับเดี๋ยวอันสุดท้ายเรามาดูความสามารถของบัฟจากสกิล EX นะครับก็คือบัฟ A อันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟ A อันนี้นะครับในส่วนที่ให้กับตัวเองนะครับเพิ่มค่าเวฟดาเมจ 30% อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า HP ดาเมจ 30% และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าแม็กเวฟ 30%ในส่วนของความสามารถที่ให้กับปาร์ตี้นะครับอย่างแรกนะครับบัฟธาตุไฟให้ปาร์ตี้นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟลอีก 20% นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัฟจากสกิล EX นะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการแทรกธาตุของตัวเจลูนะครับสำหรับบอสด่านนี้นะครับจะทำการดูดธาตุสายฟ้านะครับแล้วผมเอาไลนิ่งเนี่ยที่สกิล1เป็นการโจมตีธาตุสายฟ้ามานะครับเห็นไหมว่าพอเป็นการดูดธาตุสายฟ้าปุ๊บเราก็จะเป็นการเติมเบฟให้นะครับถ้าเกิดเราแปะดีบัฟไปแล้วนะครับเราก็จะตีเบฟดาเมจเป็นศูนย์แบบที่เห็นในรูปเมื่อกี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการแทรกธาตุของเจลูนะครับเราก็กดสกิล LD ไปก่อนเลยนะครับตอนนี้บอสก็มีดีบัฟแพ้ธาตุไฟแล้วนะครับนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะกดสกิล1ธาตุสายฟ้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เห็นไหมครับว่าตอนนี้เจ ไลนิ่งของเราเนี่ยก็สามารถโจมตีรามูเข้าปกติแล้วนะครับเป็นเพราะว่าความสามารถของสกิล LD ของเจรูนะครับทำให้โจมตีเข้านะครับนี่นะฮะสาเหตุที่เราตีเข้านะครับเนื่องจากว่าอาวุธ LD ของเจรูนะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าจะทำการแทรกธาตุไฟนะครับไปในสกิลของเจไลนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัวบอสเนี่ยมีดีบัฟแพ้ไฟแล้วก็ตัวสกิลของไลนิ่งนะครับมีทั้งธาตุสายฟ้าและธาตุไฟจะทำให้ตัวเกมเนี่ยคิดธาตุที่แพ้ทางก่อนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวไลนิ่งสามารถใช้สกิล1ที่มีธาตุไฟแทรกได้นะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวของเจลูลูเลยนะครับเราก็มาดูความสามารถของ Core Ability ของเจลูลูนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคอเงินก่อนนะครับสำหรับคอเงินเนี่ยจะไม่มี Special Effect นะครับออกมาโจมตีและทำการบัฟโจมตีธาตุไฟให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับนี่นะครับทุกคนจะได้รับบัฟโจมตีธาตุไฟทั้งหมด6เทิร์นนะครับทีนี้เรามาดูความสามารถของคอทองกันนะครับสำหรับคอทองเนี่ยจะมีสเปเชียลเอฟเฟคนะครับทั้งหมด3เทิร์นแล้วก็อย่างแรกเลยนะครับสเปเชียลเอฟเฟคเนี่ยจะมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอันความสามารถแรกนะครับจะทำการแทรกธาตุไฟให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจธาตุไฟนะครับ 10% แล้วก็อย่างที่3นะครับมีผลของเบฟรีเจนนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับเพิ่มค่า HP ดาเมจ 10% แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจะทำการแปะดีบัฟแพ้ธาตุไฟให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดจำนวน4เทิร์นนะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเล่นเจรูรูเบื้องต้นนะครับเทิร์นแรกเนี่ยผมแนะนำให้กดสกิล LD เลยนะครับเพื่อที่จะทำบัฟประจำตัวของเขาเนี่ยให้เป็นขั้น5นะครับหลังจากที่บัฟเนี่ยเป็นขั้น5เรียบร้อยแล้วนะครับสกิล2ของลูลูเนี่ยที่เป็นเทิร์นฟรีนะครับขออภัยครับเป็นสกิลฟรีเนี่ยผมแนะนำให้กดสกิล65นะครับเพราะว่าสกิล65เนี่ยมันเพิ่มค่าให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับโดยที่สกิลต่อไปที่แนะนำให้กดก็คือสกิล2นะครับเพราะว่าปาร์ตี้เนี่ยยังไม่มีบัฟโจมตีธาตุไฟนะครับเราก็กดสกิล2ไปก่อนนะฮะหลังจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับถ้าเกิดมอนเตอร์เนี่ยดีบัฟแพ้ไฟใกล้หมดนะครับเราก็กดสกิล1ถ้าเกิดฝั่งเรานะครับบัฟโจมตีธาตุไฟนะครับนี่นะฮะใกล้หมดเราก็กดสกิล2นะครับแล้วก็ถ้าเกิดบัฟจากสกิล EX เนี่ยมันหมดเราก็ต่อด้วยสกิล EX นะครับเราสามารถเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับการเล่นเจดูดูก็ง่ายๆนะครับแล้วก็น่าจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวเจลูลู 500cc ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ